เพศอนิวาทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหยาทิงคุณเฉินชิวชินจากกัมพูชาและคุณหวังอี้หลินรู้จักกันในไต้หวันสองคนสนิทสนมกันสองคนเปิดร้านอาหารในไทเปร้านหนึ่งแม้อายุว่าจะต่างกัน10กว่าปีแต่ก็เหมือนได้เจอญาติในต่างแดนเดินเข้าร้านอาหารพบอาหารมากมายหลากหลายบะหมี่เสฉวนยำเวียดนามคุยกับเฒ่าแก่ที่กำลังยุ่งเป็นพลวันได้ไม่กี่คำพบว่าสองคนมาจากกัมพูชาแต่สองคนไม่ได้เป็นญาติกันแต่อย่างใดเดิมทีเดียวคุณหวังอี้หลินอยากเปิดร้านอาหารเลยคิดถึงพี่สาวที่มาจากบ้านเดียวกันคนเฉินชั่วชิงเขาทำงานทุกอย่างพวกเรารู้จักกันนานแล้วทำงานเร็วและวัยพริบดีเป็นกันเองกับลูกค้าพอเพื่อนชวนให้มาทำคนฉันเชี่ยวชิงก็ตอบตกลงทันทีดีใจก็เลยมาน้องเขาทำงานดีเก่งและมีประสบการณ์สองคนทำงานในร้านอาหารอย่างคล่องแคล่วช่วยเหลือกันและกันและเชื่อใจกันสองคนสนิทสนมกันเหมือนพี่น้องแต่เวลาทำงานอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สองคนจะจับเข่าคุยกันไม่เถียงกันไปมาต้องมีบ้างแหละแต่พวกเราก็จะพูดกันตรงๆคือตัวอย่างเช่นจะไม่เก็บไปใส่ในใจฉันเห็นพี่สาวไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือเปล่าพวกเราก็จะคุยกันใช่อย่างนี้แหละจากที่ไม่รู้จักกันที่กัมพูชาได้มารู้จักกันที่ไต้หวันกลายเป็นพี่น้องเปิดร้านอาหาร1ปีผ่านไปร้านบะหมี่เล็กๆขยายพื้นที่แล้วพวกเขาไม่เพียงช่วยกันในพาร์ทเนอร์แต่ยังเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยกัน